สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Project Gaia นั่นเองนะครับตัวเกมเคยเปิดช่วงเทสในต้นปีที่ผ่านมาเนาะสำหรับ Project Gaia นะครับตัวเกมมีรูปแบบการเล่นคล้ายๆ World War C อะครับนะก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปแนะนำระบบต่างๆภายในเกมนะอันนี้เป็นกราฟิกนะครับตัวเกมยังมีบั๊กพอสมควรเลยนะครับมันยังไม่ใช่เวอร์ชันเต็มเนาะนี่มีปิงด้วยนะครับนะอันนี้ก็น่าจะปิงมากกว่าเนาะจริงๆเล่นในส่วนของตัวโหมดแบบนี้ไม่น่าจะปิงอะไรขนาดนั้นนะครับดูดิยิงเข้าไปสามารถเล็งแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรตัวที่มันเล็งอะครับมันจะเบลอในส่วนของตัวฉากข้างหลังให้ประมาณหนึ่งเนาะนี่กราฟิกบอกเลยว่าสุดจัดมากๆเลยท่านผู้ชมนี่มากันเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาระเบิดไปสัก1ลูกครับเอาระเบิดไป1ลูกอ่ะยิงเข้าไปสุดจัดนะครับอื้อหือยิงครับยิงครับสามารถใช้ในส่วนของดาบแบบนี้ฟันได้ด้วยนะครับแล้วก็รอคูลดาวน์เนาะในส่วนของตัวดาบเฮ้ยโดนอุ้ยโดนยิงอย่างเดียวเลยไม่ต้องคิดมากนะครับคือรูปแบบการเล่นของตัวเกมเนี้ยมันมีค่อนข้างหลากหลายโหมดนะไอ้โหมดที่ผมเล่นจะเป็นโหมดในส่วนของตัวโหมดเนื้อเรื่องนะครับที่เราสามารถเล่นแล้วก็ยิงตัวซอมบี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับนี่แล้วก็ตะลุยต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้อันนี้ปืนพกนะเนี่ยดูกราฟิกดีครับดูครับอันนี้เกมมือถือนะเฮ้ยอันนี้เกมมือถือนะครับถ้าไปทำโซลเวอร์แบบเต็มตัวผมบอกเลยว่าคุณภาพกราฟิกที่เขาทำได้อะค่อนข้างดูดีเลยนะดูดิโอ้โหเป็นไงครับสุดจัดเลยนะนะรีโหลดก่อนรีโหลดกระสุนปืนนะครับเก็บพวกของต่างๆนะครับนะพยาบาลใช้หน่อยไหมสักนิดนะครับสักนิดโอเคแล้วลงไปต่อข้างล่างเลยนะครับอันนี้ปืนพกนะอุ้ยมีอะไรเกิดขึ้นวะนั่นน่ะโอ้ตูมแล้วเหล่าซอมบี้ก็แตกกระจายนะครับ คือซอมบี้แม่งมากับรถไฟแล้วเราก็แบบมาตรงนี้พอดีเหรอมันได้เหรอโอ้ปืนพกบักหรือเปล่าเนี่ยมาบวกกันนะครับคือมันจะแบ่งเป็นโซนๆไปอะครับลองค่อยๆเล่นเป็นจุดๆไปเนาะแล้วก็มันจะมีพวกซอมบี้ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกลูกกระสุนให้รีโหลดบ้างนะครับหาดีๆเนาะมันจะมีอยู่นะครับโหมีซอมบี้แบบใส่หมวกด้วยอะไรกันเนี่ยอ่ะเข้ามาแล้วสามารถล่อมาตรงที่บริเวณถังแบบนี้ได้นะครับรอให้มันมาเยอะๆก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยก็สามารถทำได้นะครับเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้ยิงแบบนี้ไงนี่ไงโอ้โหสุดจัดนะครับเลือดเราลดด้วยโอ้โหอะไรกันครับนี่เลือดลดด้วยแล้วนี่อ่ะโดนเต็มๆไง อยู่ใกล้เกินไปนะครับรัศมีมันโดนอ่ะระเบิดไปนะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับผมนี่อันนี้เป็นกราฟิกที่ผมสามารถเปิดได้นะตอนนี้นะครับนะก็น่าจะสุดแล้วแหละถ้ามันมีรีเซ็ตนะตอนที่ตั้งค่านะครับอืมนี่แน่โอ้เล่นอาวุธเหรอเล่นอาวุธเหรอระเบิดไปหน่อยติดเผาไหม้ครับติดเผาไหม้ยิงเข้าไปเดี๋ยวล่อมันมานะครับล่อมันมาบริเวณตรงนี้นะครับล่อมันมานะครับแล้วก็ยิงนี่ไงสุดจัดนะแล้วไปโดนปุ่มรีโหลดโอ้สไนเปอร์เหรอไม่ไหวเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนโอ้โหลูกกระสุนหมดผมขึ้นไปรีโหลดข้างบนได้ไหมวะ เดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านก่อนนะมีที่รีโหลดลูกกระสุนหรือเปล่านี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ครับมันจะมีจุดที่เอาไว้รีโหลดลูกกระสุนแบบนี้นะครับเติมก่อนแล้วก็ไปบวกใหม่มา
เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการเล่นแบบนี้นะครับถ้าเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับเดี๋ยวมันจะมีโหมดนะครับที่เราสามารถเลือกด่านได้ไปเล่นกับผู้เล่นอื่นได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวบรรยากาศเกมเพลย์เนาะนะตอนนี้เรามาที่หน้าเมนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะสำหรับเกมตัวนี้นะครับนะตอนนี้เมนูต่างๆเมื่อก่อนมันอยู่ด้านขวาตรงนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เขาจัดเรียงเมนูใหม่นะครับโหมดอันแรกก็จะเป็นโหมดที่ผมเข้าไปเล่นเมื่อกี้นะครับจะเป็นในส่วนของโหมดตัวเนื้อเรื่องนะครับมันจะมีระดับความยากง่ายอยู่เราต้องค่อยๆปลดล็อกไปนะสำหรับตรงนี้อันที่สองก็จะเป็นโหมดที่สามารถสร้างห้องเล่นกับผู้เล่นอื่นได้นะครับสำหรับโหมดนี้เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการเล่นกับเพื่อนแล้วกันนะครับโหมดนี้ก็เช่นกันนะครับสามารถสร้างปาร์ตี้หรือสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับต่อมานะครับดูวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับให้จำตัวเลขที่ตั้งค่าด้านขวาบนตรงนี้ก่อนนะครับด้านขวาล่างมันจะมี UID เนาะให้เรามาที่เมนูตรงนี้นะครับมาแอดเพื่อนกันก่อนนะครับมาเมนูที่2นะครับเอา UID มาใส่ตรงนี้นะครับที่ตั้งค่าเมื่อกี้จำได้ไหมครับนี่ตรงนี้อยู่ด้านขวาล่างเลยนะครับ UID เนาะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า UID ของเราคืออะไรนะครับแอดเพื่อนรับเพื่อนกันให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะเล่นนะครับมีอยู่2โหมดเนาะที่สามารถเล่นได้นะครับโหมดนี้นะครับอันแรกจะเป็นการเล่นคนเดียวนะครับที่2จะเป็นการสร้างห้องนะครับก็เลือกอันนี้นะครับแล้วก็เข้ามานะครับถ้าเราแอดเพื่อนเรียบร้อยแล้วเราสามารถเชิญเพื่อนบริเวณตรงนี้ได้นะครับสามารถเลือกตัวนี้ได้นะครับสามารถปรับโหมดความยากง่ายต่างๆได้นะครับถ้าเราปลดล็อกแล้วนะครับจริงๆถ้าเรารออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะมีผู้เล่นอื่นๆเข้ามาหรืออีกวิธีนึงนะครับถ้าเรายังแอดเพื่อนไม่ได้เนี่ยครับมีคนเข้ามาเห็นไหมเลเวล3คือถ้าเรายังหาในส่วนของ ID เพื่อนไม่เจอหรือหาไม่ได้นะครับเนี่ยด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีเลขห้องนะครับเอาให้เพื่อนก็ได้นะครับเนี่ยมันจะสามารถใส่ในส่วนของตัวเลขห้องตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็ก๊อปมาให้เพื่อนนะครับแล้วก็วางลงไปเนาะแล้วก็เข้าไปในห้องเหมือนกันนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาด้านซ้ายล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกเมนูปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็น M4 นะครับมีอยู่3แบบเนาะต้องรอปลดล็อกนะครับแล้วก็พวกสไนเปอร์นะครับก็มี3แบบเช่นกันปืนพกก็มี3แบบเช่นกันนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของระบบเขาเรียกอะไรAbility เสริมหรือว่าพวกสกิลต่างๆเพิ่มเติมนะครับเนี่ยมันเป็นภาษาจีนเนาะอ่านไม่ออกนะครับเป็นค่าช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกอาวุธเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด5ช่องเนาะแต่ว่าเราสามารถใส่ได้แค่3ช่องนะครับแล้วก็ตอนแรกเรายังไม่สามารถใส่ได้เพราะว่ายังไม่มีแต้มอัพนั่นเองนะครับก็ต้องรอกันต่อไปเนาะนี่เดี๋ยวทีนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับเราไปดูในส่วนของการตั้งค่าด้านขวาบนเลยท่านผู้ชมนี่ตั้งค่าแล้วก็มาเมนูที่2นะครับในการปรับแต่งกราฟิกเนาะมาด้านขวาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการแสดงเลข FPS นะครับใครอยากแสดงนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเฟรมเรทนะครับสูงสุดที่144นะครับถ้าไหวก็เปิดไปนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการตั้งค่ากราฟิกนะครับอันนี้จะเป็นแบบสูงสุดนะครับปรับต่ําลงมาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลองปรับกันดูนะอันนี้ต่ํานะครับก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นสูงแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแบบกำหนดเองนะครับเราสามารถเซตด้านล่างได้ว่าเราจะเอาอะไรยังไงนะครับตรงนี้เราสามารถแคปในส่วนของตัวตั้งค่านะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวแอป Google แปลภาษา Translate ภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเป็นภาษาไทยได้นะครับอ่านเข้าใจโดยคร่าวๆนะครับในวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของโปรเจกต์ไกอานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ